กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงสนทนาธรรมอยู่กับหลวงพ่อชาญเจ้าอาวาสวัดบางบ่อครับกลับมาในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อกันต่อครับพี่เปียครับเนี่ยอยากให้ท่านเล่าถึงเรื่องเสือว่าทำไมท่านถึงได้แบบมีชื่อเสียงในเรื่องการปลุกเสกเสือเสือของท่านดียังไงเสือเหรอครับไอเสือเริ่มแรกเริ่มที่หลวงพ่อไม่ได้ทำหรอกอ๋อเหรอครับเพราะว่าสัญลักษณ์ของท่านเนี่ยท่านเกิดท่านเกิดปีขานครับให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับนี่อันนี้เป็นวัตถุมงคลครับล่าสุดใช่ไหมฮะครับที่ทางวัดสร้างขึ้นมาครับของวัดหลวงพ่อนี่ของวัดของวัดหลวงพ่อนะครับของหลวงพ่อเนี่ยของหลวงพ่อเองนะฮะเป็นรุ่นฉลองสิริอายุครบ102ปีนะครับโอ้โหนี่เวเจก็ครับผู้ช่วยผู้ช่วยจังหวัดเพิ่งมาจะมาพรุ่งนี้2 วันจะมาครับอันนี้พระปิดตาครับหลวงพ่อครับทำไมหลวงพ่อถึงได้เลือกเป็นพระปิดตาเนี่ยทำไมหลวงพ่อถึงได้เลือกใช้เป็นพระปิดตาครับไม่ใช่ปิดตาหรอกครับปิดตาครับพ่อปิดตาครับหลวงพ่อปิดตาเลยครับครับทำได้ยังฮะด้านหน้าเป็นพระปิดตาครับผมครับผมทำไมหลวงพ่อถึงได้เลือกใช้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อเป็นพ่อแล้วโอ้ยยาวใช่ป้อนเขาสร้างทำนี่ครับอ๋อคือลูกศิษย์สร้างมาครับผมแล้วก็หลวงพ่อปลุกเสกพุทธาพิเศษครับผมแล้วหลวงพ่อพุทธาพิเศษที่ไหนครับหลวงพ่อพุทธาที่วัดเนี่ยที่วัดในโบสถ์หรือว่าในกุฏิหลวงพ่อครับนี่ตรงนี้ในโบสถ์อ๋อในโบสถ์ในโบสถ์ครับหลวงพ่อปลุกเสกเดียวไหมครับหรือว่ามีพระรูปอื่นไหมครับเดียวแล้วก็มีพระสวดอ๋อครับครับหลวงพ่อฮะเหรียญรุ่นนี้น่าใช้ยังไงฮะหลวงพ่อบอกคุณผู้ชมหน่อยเหรียญรุ่นนี้น่าใช้ยังไงครับนี่อยู่นี่เขาจะแทนผู้ชายเขาจะแจกหัวเขาเนาะครับอ๋อหลวงพ่อครับตอนหลวงพ่อปลูกเสกเนี่ยหลวงพ่อแบบกำกับคาถาอะไรไปบ้างฮะพุทธคุณเป็นยังไงฮะหลวงพ่อเป็นคาถา108อ๋อคาถา108นะฮะหลวงพ่อด้านหลังมีเสือทางมีตั้งแต่น้ำหมอบเรื่อยไปเนี่ยครับอย่างท่องได้แล้วเนี่ยก็ปลูกเสกอย่างนั้นปลูกเสกอย่างนี้ครับไอ้เสือเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพ่อหลวงพ่อเกิดปีขานปีขานครับก็เลยลูกศิษย์ก็เลยสร้างมาให้หลวงพ่ออ๋ออธิษฐานจิตอ๋อครับผมก็เลยใช้กันเรื่อยมาเลยไอ้ที่วัดเองก็มาให้ปลูกเสกเขาอนุญาตเอาทำเหรียญมาระยองมาปลูกเสกที่นี่ครับอ๋อแต่มาขออนุญาตหลวงพ่อในการจัดสร้างเขาไปรอเอาไปรอเหรียญนี่ที่ระยองอ๋อแล้วมาปลูกเสกที่นี่ครับผมครับเมื่อวานนี้วันเช้นี้วัดบอกไม่ให้รอแล้วทำไมล่ะครับหลวงพ่อฮะทำไมครับทำไมล่ะมันไม่ขายสิอ๋อมันไม่ขายครับวัดอื่นท่านอย่างนั้นนี่ครับบางทีเขาว่าเขาครับขอหล่อต่อเขาอ๋อมีที่วัดนี้ก็มีครับผมแต่หลวงพ่อไม่ชอบใช่ไหมฮะชอบเอามาขายซื้อบ้านซื้ออะไรครับขายเหรียญนี่ไปซื้อบ้านครับซื้อพื้นบ้านซื้อราคาบ้านอ๋อครับผมไปซ่อมบ้านหลวงพ่อคนอื่นมาเล่าให้ฟังทีอ๋อเราไม่ได้เห็นหรอกครับอันนี้ไงก็เป็นรุ่นล่าสุดที่ไม่เปี๊ยกที่สร้างขึ้นมาครับแล้วจะไม่มีไม่มีราคาบ้านก็เอาเหรียญไปขายครับขออนุญาตรอเหรียญนึงไปขายอ๋อไปซ่อมบ้านนะซ่อมบ้านไปซ่อมบ้านซ่อมอะไรก็ครับพื้นบ้านมาทำราคาบ้านมาครับนี่รุ่นนี้เริ่มให้เช่าบูชาเมื่อไหร่ครับพี่เบียร์ตอนรุ่นนี้ไม่ได้เช่าครับครับผมอ๋อแจกอย่างเดียวแล้วแจกเมื่อไหร่ยังไงฮะเนี่ยแจกวันงานหลวงพ่อวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่3เมษายนที่ผ่านมาแล้วครับครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือแจกหมดแล้วก็ยังเหลืออยู่หน่อยยังเหลืออยู่ที่วัดเหลือหน่อยนึงครับแล้วถ้าคุณผู้ชมดูอยู่อยากได้ทำไงเนี่ยมาที่วัดไม่มีครับไม่มีแล้วครับอ๋อก็แจกไปหมดแล้วครับครับก็ต้องไปหาแบ่งจากคนที่เขาบูชาไปครับที่เขาได้ไปวันนั้นครับนะครับนี่หน้าสวยนะคุณผู้ชมนะครับอ่ะมาที่หลวงที่หลวงพ่อต่อคือปัจจุบันนี้เป็นไงพี่ทางวัดมีแบบว่าโครงการจะซ่อมแซมมีโครงการจะทำอะไรบ้างไหมนี่ทำยิบย่องเนื้อซ่อมกำแพงอยู่อ๋อครับผมหลวงพ่อตอนนี้ทางวัดมีซ่อมกำแพงอยู่นะครับซ่อมกำแพงครับแล้วเสร็จหรือยังฮะหลวงพ่อครับยังไม่เสร็จครับผมยังขาดอะไรอยู่หลวงพ่อทำไปทำมาไอ้คนทำไม่มีเงินให้ครับ
ใช้เงินหมดใช่ครับผมแล้วเหลือเยอะไหมครับหลวงพ่อเหลือเยอะไหมกว่าจะเสร็จครับหลวงพ่อคนรับเหมาก็ใช้เงินแต่ผมใช้เงินเขาหมดครับแล้วไม่มีให้เขาจะค่าแรงเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์นะหลวงพ่อกว่าจะเสร็จฮะเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์กว่าจะเสร็จฮะเยอะไหมครับไม่เท่าไหร่ประมาณ50%อ๋อคืออีกครึ่งนึงเลยนะฮะหลังเนี่ยครับต้องทำตั้งแต่ที่นี่ไปถึงที่เซโน่ไปต่อโรงเรียนครับโรงเรียนชั้นประถมเนี่ยครับผมใช่พวกนั้นประถมใช้ที่วัดกันเองครับเพราะว่าให้โรงเรียนเนี่ยเขาทำเขาเองทำรั้วทำอะไรเขาเองอ๋ออย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะมาร่วมทำบุญก็ได้ได้ครับมาทำบุญได้ที่วัดเลยครับครับครับผมพี่เปี๊ยกถามพี่เปี๊ยกหน่อยพี่เปี๊ยกเคยอยู่เวลาหลวงพ่อท่านแบบพุทธาพิเศษไหมหรือว่าปลูกเสกเนี้ยอยู่ครับเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยในโบสถ์อ่ะเป็นไงหลวงพ่อท่านทำอะไรมั้ยพ่อครับนั่งฮะอธิษฐานจิตสมัยก่อนเนี่ยที่สร้างโรงเรียนเอาที่วัดนั้นเนี่ยครับโรงเรียนชั้นประถมเนี่ยครับผมครับก่อนนี้ก็ในวัดต่างๆคิดได้ทั่วประเทศเนี่ยพวกอยู่ทั้งหมดนะครับทั่วประเทศอาศัยศาลาวัดครับเป็นที่เราเรียนหนังสือเราวัดทำบุญหนึ่งต้องหยุดโรงเรียนให้เขาโอ้ครับเห็นว่าพระก็ต้องหยุดครับนักเรียนหยุดเป็นพระคนเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มาหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ครับเขาปลูกอาคารเขาใหม่ครับก็แยกเป็นสัดเป็นส่วนแล้วหลวงพ่อสายสลาวัดก็ต้องอย่างว่านั่นแหละครับผมก็คือจะได้ไม่ต้องรบกวนกิจของสงฆ์ครับคือสงฆ์ก็ทำกิจของสงฆ์ไปเด็กนักเรียนศึกษาเราเองก็เรียนไปสมัยก่อนต้องอาศัยสลาวัดทุกประเทศเนี่ยเคยไปต่างจังหวัดไปดูแล้วเหมือนกันครับวันไหนต้องมาก็เหมือนกันใช้สลาวัดเรียนสิ่งเรียนสิ่งครับผมครับถ้าไม่ได้ยังไม่ได้ใช้สลาวัดอยู่วัดก็อยู่กับพระครับเรียนข้อไก่ขอไก่ครับที่วัดก็เรียนเองถ้าเห็นอักษรของก็เลิกกันครับครับปัจจุบันนี้หลวงพ่อมีวัดปฏิบัติยังไงบ้างพี่เช้ามาหลวงพ่อหลวงพ่อเช้ามาก็รังรับแขกอยู่ตรงที่ที่เสียชันนังเนี่ยตรงนี้นะฮะในศาลานี้ครับในกุฏิห้องพักอยู่ข้างในครับผมแล้วไงต่อครับแล้วท่านมีก็ถ้าเกิดมีกิจนิมนต์ก็ไปนิมนต์ข้างนอกครับครับผมแล้วหลวงพ่อท่านรับกิจนิมนต์บ่อยไหมเวลาข้างนอกไปรับกิจข้างนอกเนี่ยแล้วแต่ถ้าบ้าน2ชั้นท่านจะไม่ไปหรอกครับอ๋อท่านก็ขึ้นไม่ไหวครับผมถ้าบ้านชั้นเดียวท่านไปคือถ้ากิจนิมนต์ใกล้ๆหลวงพ่อก็ยังไปได้อยู่ยังอยู่ครับผมพุทธาภิสงวิเศษนี่ถ้ามามีคนมานิมนต์ก็วัดอื่นมานิมนต์ก็ท่านก็ไปครับผมอ๋อครับหลวงพ่อครับคำสอนที่หลวงพ่อมักจะแบบให้แบบพุทธศาสนิกชนปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรฮะพุทธังเสนาสังมีธรรมังเสนามีสังฆังเสนามีนี่จะเป็นบทแรกบทต้นครับสอนคนเองสอนอย่างนี้ครับก็ง่ายๆเอาแค่นี้ไม่ใช่สอนในวิชาอาคมครับตีไม่ใช่ฟันไม่ได้ไม่ดีใช่ไม่ดีครับเป็นคนละเรื่องอ๋อครับผมครับแล้วอย่างนี้หลวงพ่อพุทธศาสนิกชนหรือว่าชาวพุทธเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือหลวงพ่ออยากให้สอนให้เขาปฏิบัติตัวยังไงเนี่ยศีล5ศีล8ครับอ๋อเขาก็ที่อยู่โรงเรียนที่นี่อยู่โรงเรียนคนที่มาถือศีลหนึ่งก็ถึงพระก็มาถือศีล5 ศีล 8กันนะครับผมครับครับไม่ต้องไปแบบหมกมุ่นเรื่องอาคมอะไรมากตีรันฟันแทงนี่ไม่ดีครับผมครับแต่หลวงพ่อแต่บางทีคนเขาก็ชอบนะหลวงพ่อบางทีคนเขาชอบเนี่ยแบบเนี่ยอย่างเอาวัตถุมงคลไปใช้ให้แบบว่าแบบแคล้วคลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีไปครับแล้วหลวงพ่อแนะนำวัตถุมงคลหลวงพ่อแนะนำให้ใช้ยังไงเนี่ยไอ้โชคมงคลเนี่ยเราก็ไม่เคยแนะนำคุณสมบัติอะไรเราครับเขาก็ไปใช้เขาไปใช้ก็อย่างนี้ภาวนาเขาเองครับผมอ๋อพุทธคุณก็แล้วแต่จะเกิดกับใครก็แล้วแต่ใช่ไหมหลวงพ่อแล้วแต่บุญกรรมแต่ละคนด้วยแล้วแต่เขาจะเสกอะไรตามเรื่องครับผมอ๋อจังทำบางจังทำว่าครับผมครับเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลหลวงพ่อหลักๆก็คือว่าก็คือหลวงพ่อก็สวดมนต์ธรรมดาเนี่ยแหละครับอยู่ที่คนใช้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมครับครับผมโดยมากของพ่อเนี่ยจะดีทางเมตตาก็แค่วคาดอ่ะปลอดภัยอ่ะคือครบเลยแหละแต่ว่าจะเด่นเรื่องเกี่ยวกับเมตตาครับผมแล้วก็ทราบมาว่าหลวงพ่อเนี่ยเรียนวิชาธาตุ4ดินน้ำลมไฟจากหลวงพ่อเหลือใช่ไหมครับใช
ใช่ไหมฮะหลวงพ่อครับหลวงพ่อเรียนวิชาอะไรจากหลวงพ่อเหลือมาบ้างครับพ่อเหลือวัดเขาชะโง่หรือว่าวัดไหนล่ะหลวงพ่อเหลือวัดเขาชะโง่ครับครับไม่ทันหรอกท่านไปสอนทุดงไงเที่ยวเดียวแล้วเราก็ไปทุดงครับแล้วท่านมรณะไปแล้วครับผมครับแล้วหลวงพ่อพระอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระรูปไหนฮะก็ไม่ถ่ายทอดวิชาอะไรก็พุทธธรรมสังฆังทุติตาติก็วิชาสวดมนต์เนี่ยครับผมอ๋อคือเน้นเกี่ยวกับการสวดมนต์นั่นไม่ใช่ว่าวิชาด้านขลังวิชานี้ขลังอะไรไม่ได้เกี่ยวครับผมขลังแล้วแต่เขาเอาไปใช้ครับอ๋อแล้วแต่บุคคลนะครับคนเอาไปใช้ขลังอยู่เขาไปขลังก็อยู่เขาเนี่ยครับอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับครับครับแล้วปัจจุบันนี้ที่วัดเนี่ยงานหลักๆที่เป็นงานใหญ่ๆประจำปีมีงานอะไรบ้างงานวันเกิดหลวงพ่องานวันเกิดหลวงพ่อมีพระมีคารวะที่ไปเนี่ยเขาเคยสอนเขาเคยไปบอกเหมือนกันแหละครับบอกกับหลวงพ่อเหรอครับภาษาอะไรครับอยากจะเดินให้แล้วครับเขาก็บอกเขาบอกอย่างนี้นะขึ้นอมไว้อมไว้ครับไหวอมไหวมหาไหวไหวอมไวมหาไวไวนะฮะเท่านี้เดินเก่งครับผมถ้าไม่มีคาถาไม่เดินไม่เก่งหรอกครับบอกงั้นเหรอขอไม่ขยันเดินครับคือต้องเดินไปท่องไปต้องมีคาถานี่แล้วเดินเก่งอ๋อครับนอนเลยไม่กลัวหรอกครับผมถ้ามีคาถานี่เดี๋ยวแดดร้อนเอาครับบ่นนี่แหละบ่นครับถ้ามีคาถานี่ก็ไม่บ่นหรอกร้อนก็ร้อนไปครับมันอยู่คนเรื่องมันอยู่ที่ใจคุณผู้ชมความเชื่อไงคือบางทีคนพอมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจเราก็จะมีกำลังใจทำอยากไปแล้วก็โอ้ไม่ไหวมหาไม่ไหวเอาสถานีท่องไปครับผมครับท่องไปถ้าไม่ไหวมันก็ไปไม่ทันเขาสิครับบอกตัวเองอ่ะโอ้ไม่ไหวมหาไม่ไหวคือเราต้องไวนะฮะคือเหมือนกับอยากเดินไวก็ต้องรีบเดินไม่ใช่แบบว่าเดินเฉยๆมันก็ไปไม่ถึงนะหลวงพ่อใช่ไหมไม่ทันเขาสิครับผมครับมีโหน่าว่าวายไปด้วยครับผมงานหลักๆวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเนี่ยเป็นไงฮะคือรายเนื้องานรายละเอียดงานเป็นไงฮะก็จัดตามยังไงอ่ะเหมือนกันทุกปีไหมทุกปีนะครับครับคือเช้ามาเป็นไงเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่ปีหน้าอยากมาร่วมงานงานมีทุกวันที่เท่าไหร่ฮะที่3วันที่3เมษายนของทุกปีครับครับเช้ามาทางวัดมีงานยังไงบ้างจัดงานยังไงก็ยังไงอ่ะก็มีร้านค้าไอ้ร้านออกร้านอ่ะคนมาออกร้านอ่ะครับก็คือการกินเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาหลวงพ่อมาออกร้านกันออกร้านกันใครมาก็รับทานได้เลยตั้งแต่เช้าครับผมแล้วก็ช่วงสายก็ทําพิธีครับทางพระครับครับผมอ๋อครับพิธีทางพระมีทํายังไงบ้างฮะก็เจริญพุทธพระมาเจริญพุทธมนต์อ่ะครับผมให้กับหลวงพ่อครับครับคือง่ายๆคือมาอวยพรน่ะถ้าภาษาชาวบ้านครับอวยพรให้กับหลวงพ่อครับครับแล้วแบบเนี่ยชาวบ้านได้ยังไงบ้างฮะมีรถน้ำอะไรหลวงพ่อไหมก็มีครับครับผมรถน้ำพ่อส่งน้ำพ่ออ๋อครับผมก็เคยส่งน้ำหลวงพ่อครับเป็นแบบนี้ทุกปีทุกปีครับงานเริ่มครับส่งน้ำสงกรานต์ส่งสงกรานต์ไม่พูดถึงวันเกิดหลวงพ่อฮะวันเกิดหลวงพ่อก็มีส่งน้ำด้วยใช่ไหมครับวันเกิดหลวงพ่ออ๋อบางทีเราส่งเขาเองครับพี่บอกคนอื่นให้ส่งเราครับอ๋อนะฮะแล้วก็มีเหล็กแล้วก็มีแจกวัตถุมงคลถูกไหมฮะครับมีทุกปีไหมแจกวัตถุมงคลแจกทุกปีครับก็ไม่ซ้ำกันแล้วแต่ไม่ซ้ำกันแล้วแต่ปีไหนลูกศิษย์ลูกหาจะทำอะไรมาครับสงกรานต์เขาส่งรวมกันครับอ๋อครับแล้วสงกรานต์ก็มีงานอีกเหมือนกันถูกไหมก็สงกรานต์ก็ส่งน้ำหลวงพ่อไหมก็วันเดียวกันเลยถือรวมกันไปเลยป่ะไม่ใช่ครับวันสงกรานต์ก็แยกไปอีกแยกไปอีกครับอ๋อเห็นเดือนเดียวกันนึกว่ารวมกันไปเลยไม่รวมครับครับเพราะฉะนั้นเมษายนก็จะมีงานใหญ่หลักๆเนี่ยคืองานวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่องานสงกรานต์แล้วก็งานสงกรานต์ด้วยสงกรานต์ก็มีการส่งน้ำครับผมก็ส่งน้ำหลวงพ่อด้วยใช่ไหมครับครับผมนะฮะแล้วตอนนี้มีงานอื่นไหมหลักๆของวัดงานประจำปีมีไหมงานประจำปีมีก่อนครับเดือนกุมภาอ๋อวันที่เท่าไหร่ฮะมันแล้วแต่มันเป็นข้ามเลยเหรอแล้วแต่กำหนดใช่ไหมฮะครับแต่ละปีไม่ตรงกันครับแต่ว่าอยู่เดือนกุมภาครับครับผมวันที่เท่าไหร่ก็ต้องติดตามกันครับครับว่างานประจำปีที่วัดเป็นยังไงก็เป็นงานเฉลิมฉลองธรรมดาธรรมดาครับผมนะแต่ว่าคุณผู้ชมดูอยู่ก็มาร่วมงานได้ได้ครับมีแจกวัตถุมงคลไหมพี่วันงานไม่มีแจกไม่มีไอ้วัน
งานประปีอ่ะครับไม่ได้แจกหรอกครับมีวันเกิดหลวงพ่ออย่างเดียวที่แจกวัตถุมงคลครับนะครับคือคนที่มาก็มีสิทธิ์ได้ทุกคนทุกคนได้ทุกคนเลยครับครับผมอ๋อมากันกี่คนก็ได้กันหมดอ่ะได้เด็กลูกเล็กเด็กแดงมาได้หมดครับผมนะเอาละคือคุณผู้ชมคือวันเนี้ยเราคุยก็ขอบคุณพี่เปี๊ยกนะที่มาช่วยเป็นล่ามให้ผมคือหลวงพ่อท่านหูไม่ค่อยดีนะก็ตามอายุครับคุณผู้ชมโหแต่อายุ102ปีนี่หลวงพ่อความจำสุขภาพแข็งแบบแข็งแรงยังดีเลยนะฮะพี่เปี๊ยกปิดท้ายฝากให้หลวงพ่อให้พรคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับหลวงพ่อครับให้พรคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับครับให้พรนะครับให้ศีลให้พรคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางทีวีนะครับพ่อให้หลานสะเพียเรียกพรนะให้หลวงพ่อพูดนะครับครับพูดอะไรหลวงพ่ออายุวันโอสุขังก็ได้ครับเพราะนั้นเนี่ยนี่สาธุครับหลวงพ่อขอบพระคุณครับหลวงพ่อนะฮะก็คืออะไรก็ไม่ดีกับสุขภาพคุณผู้ชมครับคือหลวงพ่อเน้นแค่นี้นะอายุวันโอสุขังพลังคืออันนี้ก็เป็นครับอายุยืนวันละก็สวยครับสุขขังและความสุขครับพลังและกำลังนี่โอ้โหครบเลยสาธุครับหลวงพ่อนะคือถ้าเรามีทุกอย่างตามที่หลวงพ่ออวยพรมาครบเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะมีเรี่ยวแรงในการทำมาหากินไงเงินมันต้องอยู่ที่เราทำครับนะวันนี้นะครับขอบคุณพี่เปี๊ยกนะครับนะครับแล้วก็วันนี้นะคุณผู้ชมครับเรามากราบนมัสการนะครับลาหลวงพ่อชาญพร้อมกันครับหลวงพ่อครับวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่เมตตาให้รายการของเรามาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อครับสาธุครับหลวงพ่อครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเรากลับมากับเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการพระเครื่องเมืองสยามกันต่อพักสักครู่เดียวครับ